ภาษาลุงเป็นงี้แหละนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดับสนิทแล้วจึงจะได้ไม่ต้องเกิดอีกมันจะรู้เองฮะโดยออโตเมติกของกายใจจิตเรามันจะรู้เองครับตอนนั้นคำตอบสุดท้ายอยู่กับตัวเราเองนะครับตัวนี้มันจะรู้เองเลยครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ห้ามไม่ได้นะครับคุณกนกคุณกมลวันนะครับนะโอเคนะมันจะรู้เองสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนมันมีภาษาอากาลิโกใครก็ตามถึงสภาวะอากาลิโกที่ว่าเนี่ยอากาลิโกคืออากาลิโกเนี่ยเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับจะบอกว่าไม่มีเวลาทุกๆเวลาตลอดเวลาไม่เลือกเวลาได้หมดความหมายค่อนข้างจะเดียวกันถ้าเซตโป๊ะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองใช่ไหมครับเป็น0.00000001ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับงั้นเวลาเป็นศูนย์ก็คืออากาลิโกเท่านั้นนะครับเท่านั้นภาษาสวดมนต์ก็มีคำว่าอากาลิโกเอหิปัตสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติลืมสาธุเลยเนี่ยตัวนี้เลยครับ 84,000 ลุงจับประโยคนี้จบเลยครับ 84,000 นะครับเอาประโยคเดียวอย่างอื่นคนอื่นเขาจำกันปล่อยเขาจำกันไปลุงไม่จำลุงเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วประมาณนั้นครับ